กราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปสวัสดีท่านผู้มีศีลพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านค่ะสาธุค่ะมาสายไหมมาสายก็ดีกว่าไม่มานะคะเดี๋ยวรอทุกคนทุกท่านเข้ามาก่อนนะคะมีใครเข้ามาก่อนก็ทักทายอาจารย์ได้นะคะได้ยินเสียงอาจารย์แชทไหมก็บอกอาจารย์ด้วยนะคะสาธุค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะถ้าหากว่าทักทายแล้วอาจารย์ไม่เห็นข้อความแสดงว่าอีกไม่นานเขาก็จะตัดไปอ้าวน้องปอนอย่างนี้อาจารย์เห็นข้อความแล้วกล่าวสวัสดีครับท่านอาจารย์สาธุค่ะน้องปอนสาธุค่ะพี่นพสาธุสาธุอนุโมทนาครับพี่นพมาแล้วนะคะโอ้ท่านอาจารย์พีรวัฒน์บอกว่าชัดเจนครับอย่างนี้ค่อยชั่วหน่อยดีนะมากเลยสวัสดีค่ะคุณณัชชาสาธุสาธุนะคะก็ได้เวลามาประมาณนี้ละค่ะคือถ้าไม่มาประมาณนี้ก็มาประมาณค่ำนะคะวันนี้อบรมครูรัตนา5นานไปหน่อยเรื่องจรณะสัมปันโนนะคะแล้วก็เรื่องของวิธีการที่จะทำให้ชีวิตของเราประสบผลสำเร็จนะคะถ้าหากว่าเรามีจิตที่ปฏิเสธบ่อยๆเราก็จะปฏิเสธความสมหวังในชีวิตของเราเพราะว่าจิตที่บอกว่าไม่เอาไม่ได้ไม่สู้นะพี่นพนะจิตที่พูดอย่างนั้นเนี่ยจิตตัวนั้นจะประกอบด้วยถีนะนะคะถีนะจริงๆก็คือถีนะมิทธะนั่นแหละนะคะแต่มันมีศัพท์นึงคือถีนะถ้ามันบวกมิทธะด้วยถ้าใครมีเจตสิกตัวนี้นะทั้งถีนะทั้งมิทธะบวกกันในจิตคนคนนั้นมีสิทธิ์เป็นโรคซึมเศร้าได้นะถ้าเกิดมีมากและมีบ่อยมีน้อยๆแค่ง่วงนอนและนอนเก่งมีมากๆเป็นโรคซึมเศร้านะคะมันก็จะปิดกั้นความสมหวังในชีวิตเพราะว่าถีนมิทธะนั้นพระพุทธเจ้าสมเด็จพ่อของเราตรัสว่าเป็นธรรมเครื่องกางกั้นความดีนะคะกางกั้นกุศลฉะนั้นเวลาที่เราต้องการความสำเร็จสมหวังในชีวิตใช่ไหมคะผลบุญนะผลบุญส่งผลก็ทำให้เรามีความสุขนั่นคือบุญส่งผลเนาะแต่ถ้าเรามีกิเลสพวกนี้ในใจบ่อยๆก็จะทำให้เรานะคะไม่ได้รับผลบุญสักทีเพราะว่ามันเป็นธรรมเครื่องกั้นไว้แล้วในแต่ละครั้งทุกครั้งที่เราคิดนะสวัสดีค่ะคุณแดงนะคะเลิศรักทรงพลจากระยองเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์มาหลายปีและตั้งแต่อาจารย์ออกอากาศนะคะขึ้น FM ของวัดในโรงนะคะคุณแดงก็ไม่เคยทอดทิ้งอาจารย์เลยวิทยุธรรมะที่อาจารย์ออกครั้งแรกนะคะจัดจำหน่ายเพื่อเป็นทุนในการเผยแผ่พุทธพจน์เมื่อ6ปีที่แล้วท่านรู้ไหมคะทุกท่านว่าใครเป็นคนบูชาธรรมซื้อคนแรกเพื่อสนับสนุนงานเผยแผ่ของอาจารย์นี่แหละค่ะคุณเลิศรักทรงพลนี่แหละค่ะซื้อวิทยุอาจารย์เป็นคนแรกในตอนนั้นนะคะก็ทำให้อาจารย์ได้มีทุนเผยแผ่พุทธพจน์และก็ซื้อสมุนไพรอาจารย์ยาต้มของอาจารย์ตั้งแต่นั้นมาจนทุกวันนี้นะก็6ปีแล้วซื้อทุกเดือนไม่เคยขาดในใจของคุณแดงเนี่ยนะคะจะบอกอาจารย์เสมอเลยอาจารย์คะแดงจะแดงไม่ได้ไปช่วยงานอาจารย์ที่สำนักนะคะแต่แดงจะสนับสนุนแบบนี้ละค่ะเพื่อให้อาจารย์ได้ประกาศพระศาสนาได้รักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแดงได้ทำแค่นี้ก็เป็นบุญของแดงเจตนาอย่างนี้และเจตนาที่ดีที่สุดคืออยากไปช่วยอาจารย์ นะคะอยากไปอยู่กับอาจารย์อยากจะปฏิบัติได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานตอนนี้มีลูกมีหลานให้เลี้ยงแล้วเนี่ยจะได้มาไหมเนี่ย นะคะเป็นอย่างนั้นคืออาจารย์จะจำลูกศิษย์แต่ละคนได้แล้วก็จะจำคำบอกเล่าของเขาได้แต่เขาอาจจะลืมอาจารย์ไปแล้วนะ อาจจะลืมแล้วแต่อาจารย์ไม่ลืมนะทำไมถึงอาจารย์ถึงไม่ลืมลูกศิษย์เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอาจารย์พอมาเป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์ตั้งใจหวังว่าจะให้ลูกศิษย์บรรลุธรรมเลยเป็นสาเหตุทำให้อาจารย์ไม่ลืมลูกศิษย์นะ
ขอเล่านิดนึงก็ได้นะคะขอเล่านิดนึงก็ได้เมื่อวานคุยกับกลุ่มครูรัตนะ5นะว่าเนี่ยนะอาจารย์พาทุกคนแปลบาลีเนี่ยทุกคนอ่ะมึนตึ๊บทำหน้าเนี่ยย่นชะเหมือนคุ้นคิดอะไรสักอย่างคุณเลินลาบอกว่าไม่ลืมเลยค่ะนะของนักเรียนปี3เนาะเมื่อวานก็ค่อยดีขึ้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าเนี่ยพวกเขาทั้งหลายเนี่ยโชคดีนะโชคดีที่ได้อาจารย์เป็นอาจารย์นะคะโชคดีที่ได้อาจารย์เป็นอาจารย์เอื้อมมือไปหยิบกล่องกระดาษทิชชู่มันอยู่ไกลนะคะเพราะว่าสมัยก่อนที่อาจารย์เรียนบาลีนะคะอาจารย์ก็ไม่เคยตั้งใจเลยว่าจะไปเป็นอาจารย์สอนบาลีใครนะคะเรียนประโยค1 2 3ตกอยู่ตั้ง2ปีนะ2ปีเกือบ3ปีปีที่3ถึงสอบได้เรียนบาลีประโยค4ก็ตก1ปีนะปีที่2ถึงสอบได้พอเรียนบาลีประโยค5นะคะบาลีศึกษา5ก็ตกถึง5ปีแล้วสุดท้ายเนี่ยค่ะก็ไม่ได้เรียนอีกแต่ที่ตั้งใจเรียนเนี่ยเพราะสาเหตุนี้ค่ะเพราะว่าสมเด็จพระสังฆราชนะคะพระญาณสังวรพระองค์ก่อนนู่นค่ะอาจารย์เจอท่านเจอพระองค์เข้าเฝ้าพระองค์นะคะแล้วพระองค์ตรัสกับอาจารย์ว่าฝากพระศาสนาด้วยนะท่านถามอาจารย์ว่าไปไหนมาโยมอุบาสิกาน้อยท่านถามอาจารย์อย่างนี้อาจารย์ก็กราบเรียนท่านว่าไปเรียนบาลีท่านก็ถามว่าบาลีประโยคไหนอาจารย์ก็บอกว่าบาลีประโยค3เจ้าค่ะท่านก็บอกว่าตั้งใจเรียนนะเจ้าค่ะอาจารย์ก็รับปากเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าฝากพระศาสนาด้วยนะอาจารย์ก็นั่งนึกอยู่ในใจเห็นไหมที่หนังสืออาจารย์ทุกเล่มจะมีภาพของสมเด็จท่านติดที่หน้าหนังสือทุกอันเลยนะคะที่อาจารย์ทำอ่ะนะคะเพราะนั่นคืออาจารย์อยากจะบอกว่าอาจารย์ทำตามสัญญาแล้วนะเนี่ยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะจะเห็นภาพตัวเนี้ยที่อาจารย์รับนะคะรับใบปริญญาธรรม3นะคะบาลีศึกษา3กับสมเด็จพระสังฆราชในหนังสือทุกๆหนังสือทุกเล่มที่อาจารย์จัดทำหลักสูตรนะคะซึ่งตอนนั้นอาจารย์ก่อนที่จะรับปากท่านว่าตอนฝากพระศาสนาด้วยนะเนี่ยไอ้ตั้งใจเรียนเนี่ยรับปากไปแล้วแต่ฝากพระศาสนาด้วยนะเนี่ยคืออาจารย์ไม่เคยคิดว่าอาจารย์จะเรียนเพื่อรักษาพระศาสนา1 2อาจารย์ไม่เคยคิดว่าอาจารย์จะต้องไปเป็นอาจารย์ของใครนะคะอาจารย์ก็เลยนิ่งพอนิ่งแล้วก็ใคร่ครวญเพราะว่ากลัวว่าถ้าตอบไปแล้วทำไม่ได้จะเป็นการผิดศีลข้อ4คือโกหกนะฮะสวัสดีคุณช่อตำน้ำพริกอยู่ในครัวสวัสดีค่ะพี่บังเอิญแก้วโตนะฮะพี่บังเอิญบอกว่ากราบสวัสดีค่ะท่านอาจารย์สาธุค่ะคือตอนนั้นพออาจารย์นึกแล้วก็ถ้าเราไม่ตอบจำไว้นะคะถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ถามแล้วเราไม่ตอบถือว่าไม่เคารพอาจารย์ก็โหไม่มีทางเลือกค่ะอาจารย์ก็เลยพิจารณาว่าถ้าเราเรียนและเรารู้ด้วยตัวเราเองเราไม่จำเป็นต้องสอนใครเราจะชื่อว่ารักษาพระศาสนาไหมนะอาจารย์ก็ถามตัวเองเนาะก็นึกได้ค่ะบาลีธรรมโมนะคะธรรมโมเนี่ยแปลว่าธรรมะธรรมะแปลจากธรรมะเนี่ยธรรมโมตัวนั้นมาจากธรธาตุในการทรงไว้นะคะในการทรงไว้อาจารย์ก็เลยนึกอยู่ในใจว่าถ้าเราเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจำได้เราก็ชื่อว่าทรงไว้ซึ่งศาสนาก็คือธรรมโมของพระพุทธเจ้าถ้าอย่างนั้นการเรียนการศึกษาของเราแม้จะไม่ไปสอนใครเราก็ชื่อว่าได้รักษาพระศาสนาอาจารย์ก็เลยกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชว่าเจ้าค่ะหลวงตาอาจารย์ไม่รู้จะพูดยังไงนะวันที่ไปรับใบที่ท่านเห็นภาพนี้นะเนี่ยอาจารย์ก็ยังกราบนะคะกราบเรียนพระองค์เนี่ยภาพนี้นะคะเนี่ยภาพนี้นะวันนั้นอาจารย์คานเข้าไปกราบพระองค์นะคะอาจารย์ก็ยังพูดหลวงตาเหมือนเดิมเพราะอาจารย์กราบทูลพระองค์ว่าโยมไม่รู้ว่าจะใช้ศัพท์แบบไหนโยมขอเรียกหลวงตาได้ไหมเจ้าค่ะ
ในวันนั้นท่านก็พยักหน้ายิ้มแล้วก็เมตตาให้อาจารย์แต่ท่านเชื่อไหมคะว่าตั้งแต่ตั้งสถาบันแม่ชีไทยมามีคนสอบจนกระทั่งได้ปริญญาได้บาลีศึกษา9สมเด็จพระสังฆราชไม่เคยเสด็จไปประทานนะคะวุฒิบัตรเลยประทานพัดเลยแต่ตอนที่สมเด็จพระสังฆราชท่านเจออาจารย์นะแล้วท่านถามอาจารย์อาจารย์ก็กราบเรียนท่านไปอย่างที่พูดเมื่อสักครู่ค่ะแล้วอาจารย์ก็สอบตกเนาะพออาจารย์สอบได้อาจารย์ไม่ทราบว่าท่านรู้ได้ยังไงว่าอาจารย์สอบได้เนี่ยมันคือเหตุมหัศจรรย์ตรงนี้อะค่ะนะสวัสดีค่ะคุณดำพรพุทแสงคุณดำพรบอกว่ากราบสวัสดีค่ะท่านอาจารย์สาธุสาธุค่ะพี่บังเอิญให้รูปหัวใจอาจารย์ด้วยเป็นรายการที่สนทนาธรรมแล้วก็ตอบปัญหาธรรมแล้วก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะไม่ต้องจริงจังมาก นะคะถ้าจริงจังมากเดี๋ยวอาจารย์จะเกรงนะให้อาจารย์เป็นอะไรที่สบายๆ บ้างนะคะขอความสบาย ค่ะในตอนนั้นเนี่ยวันนั้นที่นะคะสมเด็จพระสังฆราชเสด็จประทานพัดแม่ชีไทยตอนนั้นนะคะที่สอบได้อาจารย์สอบได้แล้วท่านบ่ายสามโมงนะท่านจะต้องเสด็จพอถึงตั้งแต่บ่ายโมงต้องเสด็จนะคะแต่เผอิญว่าท่านทรงพระประชวรอย่างหนักในวันนั้นทุกคนเนี่ยค่ะที่ไปรับพัดเนี่ยรอตั้งแต่บ่ายโมงจนกระทั่งบ่ายสามโมงนะสมเด็จพระสังฆราชก็ไม่เสด็จทุกคนบอกว่าพระองค์ประชวรเชื่อไหมคะทุกคนต้านทานพระองค์ไม่บอกว่าประชวรแล้วไม่ต้องมาแต่พระองค์ไม่ยอมค่ะบ่ายสามโมงกว่าพระองค์เสด็จมาพระองค์เสด็จมาสมเด็จพระสังฆราชเสด็จมาแล้วตอนนั้นน่ะท่านเจาะตรงท้องพระอุระนะคะกุชิคือท้องนะภาษาบาลีนะท่านเจาะท้องด้วยให้อาหารให้อะไรต่างๆตรงนั้นเขาก็ประคองพระองค์มาอาจารย์น่ะก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้ประสิทธิ์ภาษานะไม่รู้อะไรจริงๆเลยไม่ฉลาดโง่ไม่รู้เรื่องว่าพระองค์ทรงประชวรเนี่ยอย่ารบกวนพระองค์มากแล้วก็ไม่รู้ว่าพระองค์เนี่ยแพ้แสงแฟดนะตื่นเต้นที่ได้รับพัดไปจ้างช่างไว้พันกว่าบาทนะไปเหมาช่างมาเลยวันนี้พันกว่าบาทต้องถ่ายรูปเราอย่างเดียวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นไม่มีการถ่ายรูปกันเลยอาจารย์ก็เลยคานตุ้มเตี้ยมเข้าไปกราบพระองค์กราบทูลพระองค์ว่าขอถ่ายรูปได้ไหมเจ้าคะหลวงตาท่านก็ยิ้มนะคะท่านก็ประทานอนุญาตอาจารย์ก็ถ่ายใหญ่เลยถ่ายแล้วทีนี้แม่ชีต้องเยอะเลยสิคะในวันนั้นน่ะเสียงอึกกระทึกใหญ่เลยแม่ชีที่ไหนสำนักไหนเนี่ยไม่มีมารยาทเลขาท่านก็ไล่ด้วยบอกว่าพระองค์เนี่ยแพ้แสงมาถ่ายอย่างนี้ได้ยังไงไปไล่อาจารย์สองรอบนะฮะสมเด็จท่านยกมือห้ามเลขาท่านบอกว่าเธอนั่นแหละไปให้ไกลๆฉันโอ้ยงั้นนะคะเหมือนกับว่าพระองค์จงใจจะให้ภาพนี้แก่อาจารย์เนี่ยค่ะเนี่ยเหมือนกับว่าพระองค์จงใจจะให้ภาพนี้แก่อาจารย์นะคะทีนี้พระองค์ก็เลยเห็นข้างหลังอึกทึกกันมากพระองค์ก็เลยตรัสเรียกให้แม่ชีที่สอบได้ทุกท่านเข้ามาถ่ายรูปหมู่กับอาจารย์ด้วยนะคะเป็นอย่างนั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยในตอนที่อาจารย์เล่าถึงนี่ก็คือเรื่องของรักษาพระศาสนาแล้วก็ที่อาจารย์เรียนบาลีทั้งหมดที่สอนนักเรียนทุกวันเนี่ยที่พากันแปลพุทธพจน์จากพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะอาจารย์บอกครูรัตนะห้าเมื่อวานว่าเนี่ยนะตอนที่เราเรียนเนี่ยเราค้ำขำขำตัวเองขำตัวเองว่าเราดีใจที่เรามีความสันโดษว่าเราไม่อยากเป็นอาจารย์ใครดีใจตอนที่เรียนนะสวัสดีค่ะคุณแม่ยิ้มยิ้มบอกว่ากล่าวสวัสดีค่ะท่านอาจารย์และพุทธบุตรกัลยาณมิตรนักเรียนครูวิปัสสนาสมาธิคุณครูรัตนะ5และท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านค่ะค่ะคุณแม่มาซะเรียบร้อยเลยปฏิสันถารครบหมดนะคะอาจารย์ดีใจนะสมัยก่อนน่ะว่าตัวเองเรียนธรรมะนะคะเรียนบาลี
ดีใจว่าตนเองมีความสันโดษไม่มีความทะเยอทะยานในจิตไม่อยากเป็นครูบาอาจารย์ใครดีใจว่าตนเองเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวดีใจว่าตนเองเนี่ยไม่มีจิตที่จะอยากคุกคีด้วยหมู่คณะอยากหลีกเล้นทำความเพียรเพื่อความสงบดีใจอย่างนั้นแต่ฉะไหนเลยไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะทุกวันต้องมานั่งสอนบาลีตยาตุมเหหีอันเธอทั้งหลายเวทิตภานี้พึงทราบเนี่ยอย่างเมื่อกี้ก่อนที่จะออกอากาศก็นึกถึงลูกศิษย์เนาะเป็นห่วงกันและกันในฐานะสามีภรรยาอาจารย์ก็บอกไม่นึกเมื่อคืนเรียนบาลีเนี่ยเรียนบาลีเรื่องอะไรเรียนบาลีอุปวิจารติเห็นนะอุปวิจารติย่อมหน่วงเอารูปังซึ่งรูปเห็นนะหน่วงเอารูปไปคิดถึงรูปไปยึดว่าเป็นสามีเราไปคิดว่าเป็นตัวตนนะคะก็เกิดโทมนัสสัทธะโทมนัสสัทธะท้าปณีอย่างก็คือเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ในจิตเนี่ยโทมนัสในจิตพระพุทธเจ้าสอนแล้วถ้าเราไม่ไปยึดเอารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทุกข์ก็ไม่เกิดในจิตถ้าเราไปยึดเอาว่าเอาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็จะมีทุกข์ในจิตอย่างนี้นะฮะมันเป็นทางที่ทำให้อยู่ในภพอยู่ในวัฏสงสารถ้าจะออกจากภพออกจากวัฏสงสารก็อย่าเป็นผู้มีใจไปยึดหน่วงเอานะไปยึดหน่วงเอารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนซะเราก็จะไม่ตกอยู่ในทางสร้างภพเราก็จะออกจากวัฏสงสารเป็นอย่างนั้นนะสวัสดีค่ะพี่บุญเสริมนะอาจารย์มาถึงก็เล่าความหลังแก่แล้วมั้งเนี่ยเล่าความหลังนะเริ่มต้นเดี๋ยวอาจารย์อนุโมทนาบุญก่อนนะคะอาจารย์มีงานบุญสร้างนะคะสร้างพุทธนิมิตที่สำนักเพิ่งสร้างได้ปีเดียวเองนะคะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆที่จะไว้กราบไหว้ยังไม่มีอาจารย์ก็เลยหมอกบุญคุณพี่สุนิสากับคุณพี่สมศักดิ์เนี่ยเป็นผู้ริเริ่มนะคะจริงๆอาจารย์ว่าจะอาจจะรอไปสักพักนึงพอดีปีใหม่พี่สุนิสากับพี่สมศักดิ์ริเริ่มว่าท่านอาจารย์คะอยากจะเป็นเจ้าภาพก็เลยโอนเงินมา 20,000 เป็นต้นบุญอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะอาจารย์ก็จะให้ทุกคนได้ร่วมกุศลในครั้งนี้อาจารย์ก็นึกถึงกุศลที่เคยสร้างพระพุทธรูปนะคะสร้างลานธรรมในครั้งก่อนๆแล้วก็เป็นเหตุทำให้เราเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุทำให้หัวใจที่เคยมีทุกข์เนี่ยมันไม่มีทุกข์มันหมดทุกข์ในตรงนั้นก็เลยคิดว่าบุญใหญ่อย่างนี้เป็นเจ้าภาพคนเดียวไม่ได้นะแล้วเป็นองค์แรกที่อยู่ในสำนักเรียนปฏิบัติพุทธพจน์เพื่อความสิ้นทุกข์ด้วยต้องให้เป็นเจ้าภาพหลายๆคนบุญจะได้ตามรักษาถ้าใครไม่บรรลุธรรมในชาตินี้บุญนี้ก็จะตามรักษาในชาติหน้าจนกว่าจะบรรลุธรรมนะคะด้วยเจตจำนงอย่างนี้เพื่อสืบทอดพระศาสนาในถาวรวัตถุนะคะให้เป็นพุทธานุสติก็เลยบอกบุญและให้โอกาสไปจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนกุมภานะคะก็อนุโมทนากุศลนะสวัสดีนะคะพี่จิ๊บจี๊บให้รูปหัวใจอาจารย์นะหัวใจพี่จิ๊บนี่ยิ่งใหญ่มากอนุโมทนากับพี่นพนะเมื่อวานพี่นพกับพี่แก้วเข้ามานะคะกับคุณทิติรัตน์คุณ MK ของอาจารย์นะคะได้ร่วมบุญสร้างพระพุทธรูปกับอาจารย์เมื่อวานด้วยสาธุอนุโมทามินะคะน่ารักมากทำแล้วก็ทำอีกนะคะเนี่ยทำแล้วก็ทำอีกบุญก็เพิ่มขึ้นเหมือนฝากเงินในธนาคารฝากแล้วก็ฝากอีกนะคะเงินก็เพิ่มขึ้นบุญคนไหนทำคนนั้นก็ได้นะคะอนุโมทนากับคุณมะลิวันอ่ำมากนะคะสาธุอนุโมทนากับคุณพงศิษฐ์พุ่มแก้วสาธุอนุโมทนากับคุณพันนิตาสิงห์ทองนะคะสาธุและก็เมื่อเช้านะคะอนุโมทนากับลูกศิษย์คุณจุฑารัตน์จึงวัฒนานนท์นะคะทำทุกวันเลยเนี่ยค่ะสร้างพระพุทธรูปกับอาจารย์พุทธนิมิตเนี่ยค่ะอนุโมทนากับคุณสมคิดนะคะเศรษฐฐานนท์นะคะสาธุอนุโมทามินะคะก็เป็นกัลยาณมิตรของพี่บังเอิญนะชักชวน
คนที่รักนะคะคนที่เราหวังดีร่วมบุญร่วมกุศลกับอาจารย์ก็สาธุอนุโมทนานะคะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่รายการตอบนะคะตอบคำถามคุณครูลูกจิ๊บเก็บไว้ให้อาจารย์และในห้องนะคะในห้องครูพี่เลี้ยงมีคำถามของลูกศิษย์เมื่อกี้นะคะคุณจุฑารัตน์เมื่อสักครู่นะคะบอกว่าเวลาที่ลูกศิษย์นั่งหรือเดินอยู่มักจะมีไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะคะคืออยู่ๆก็เหมือนกับลูกศิษย์ท่องพระสูตรอยู่ในใจคนเดียวเช่นอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเฉพาะภาษาไทยอานาปานสติเฉพาะภาษาไทยโอ้โหสุดยอดมากนะคะคุณแม่ยิ้มบอกว่าสาธุสาธุอนุโมทนากับผู้มีจิตเป็นกุศลทุกท่านนะคะค่ะคุณแม่ยิ้มนะคะธรรมจักรกับปวัตตนสูตรอันนี้จะเป็นภาษาบาลีโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะคะเนี่ยท่องปฏิจจก็ได้ท่องอานาก็ได้แถมยังท่องธรรมจักรกับปวัตตนสูตรได้อีกโอ้โหสุดยอดสาวกของพระพุทธเจ้าจริงๆนะคะพวกเราควรจะดีใจควรจะกล่าวคำสาธุอนุโมทนานะคะสวัสดีค่ะพี่หมวยเราสีนะคะสวัสดีนะคะบอกว่ายังไงบอกว่าคือใจจะท่องขึ้นมาเองในใจบ่อยๆมากทำไมเวลาเรานั่งนิ่งๆไม่ได้พูดคุยกับใครพระสูตรนี้จะลอยเข้ามาในสมองให้ลูกศิษย์ท่องต่อเนื่องเองโดยอัตโนมัติและลูกศิษย์ก็ชอบท่องด้วยสนุกด้วยค่ะก็จะท่องคนเดียวในใจไปเรื่อยๆวันละหลายๆรอบจนนับไม่ถ้วนค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าเกิดสภาวะอะไรขึ้นคะเครื่องหมายประสนีสัก4ตัวเนี่ยโอ้นี่เป็นสิ่งที่อาจารย์ต้องแก้ไขอารมณ์ให้นะเนี่ยเครื่องหมายคำถามเยอะขนาดเนี้ยค่ะหวังว่าหรือเป็นเพราะว่าลูกศิษย์ก่อนจะบริจาคทุกๆครั้งจะสวดมนต์ก่อนทุกครั้งแล้วค่อยบริจาคทำให้ติดเป็นนิสัยไหมคะปกติลูกศิษย์ชอบสวดมนต์มากค่ะบางวันสวดนานถึง4ชั่วโมงเสร็จและรู้สึกว่าเวลาที่ใช้ท่องมันผ่านไปไวมากไม่เหมือนเวลาจริงๆที่เราทำงานอื่นๆเลยค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากค่ะอ่านเสร็จแล้วก็ขอแห้งแล้วเนี่ย มีกาแฟติดแก้วหน่อยๆทานตั้งแต่เช้ายังไม่หมดเดี๋ยวก่อนตอบก็ทานกาแฟก่อนแล้วกันนะคะลูกจิ๊บปิดพัดลมให้อาจารย์นิดนึงนะคะท่านอาจารย์พี่คะช่วยปิดพัดลมให้น้องอาจารย์หน่อยนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะสงสัยโดนพัดลมมากไปก็ชงกาแฟให้ตั้งสองแก้วนะแก้วสีขาวนี่ก็ไม่ใช่น้ำนะเป็นกาแฟด้วยแก้วหนึ่งสีดำเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์พิรวัฒน์ชงให้แก้วสีขาวน้องกิ๊ฟชงให้นี่ทั้ง4คนคงจะ4แก้วนะคะเนี่ย ค่ะไปต่อนะคะไปต่อที่ถามอาจารย์มานะคะคืออย่างนี้ล่ะค่ะถ้าเรามีศรัทธาเนี่ยศรัทธาตรงนี้นะบ่งบอกว่าไม่ใช่ศรัทธาเฉพาะในชาตินี้นะคะที่ศรัทธาในพระพุทธเจ้านี่ค่ะอาการกิริยาที่ทำอย่างนี้บ่งบอกถึงศรัทธามาตั้งแต่ชาติที่แล้วนะคะชาติที่แล้วชาติก่อนๆที่สะสมกุศลมาบุญตักเตือนจิตนะคะบุญตักเตือนจิตเพื่อที่จะให้บรรลุธรรมเห็นไหมคะแต่ตอนทำเนี่ยมองหาช่องทางที่จะบรรลุธรรมไม่เจอหรอกเพราะว่านิสัยเหมือนอาจารย์ครั้งก่อนๆไงคะเนี่ยทางของพระอริยะพระอริยะทั้งหลายจะรู้ทางกันว่าเราต้องทำอย่างนี้เราต้องเดินอย่างนี้นะเราต้องปฏิบัติอย่างนี้นะจึงจะบรรลุธรรมนะคะมันเป็นทางเดียวกันแต่ก่อนอาจารย์ก็เป็นอย่างนี้ละค่ะอาจารย์เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแต่อาจารย์ก็ไม่ได้หวังว่าอาจารย์จะได้นิพพานในเร็วๆหรอกนะแต่อาจารย์หวังว่าสิ่งที่พระองค์สอนเมื่อเราทำตามแล้วมันเป็นบุญอาจารย์ก็ยินดีในบุญนั้น
ซึ่งการยินดีในบุญนั้นน่ะยินดีทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละค่ะมันคือความถูกต้องมันคือสัมมาทิฏฐิแม้จะมีอาสวะอยู่ก็ตามบุญตัวเนี้ยจะทำให้เราเนี่ยได้บรรลุธรรมแน่นอนนะคะฉะนั้นขณะที่อาจารย์ท่องหรืออาจารย์สวดเนี่ยเหมือนกันนะคะเหมือนกันกับคุณจุฑารัตน์นี่แหละอาจารย์ก็ไม่เคยนะคะไม่เคยหวังอะไรมากไปกว่าได้บุญและยินดีในบุญแล้วจึงทำนะเนี่ยคุณจุฑารัตน์ทำอย่างเงี้ยแสดงว่ายินดีในบุญชอบใจในบุญนะคะในตรงนั้นฉะนั้นในตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นมาเองมันเป็นนิสัยขณะอาจารย์เดินอยู่นะอาจารย์อย่างอิมินาสกาเลนะข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะคือการปฏิบัติบูชานี้พออาจารย์นึกขึ้นมาอย่างนี้ในใจเองนะเวลาอาจารย์จะเหยียบลงที่พื้นอาจารย์ก็จะทำความรู้สึกพออาจารย์ทำความรู้สึกตัวปุ๊บอาจารย์ก็จะปรีดาในจิตว่าเราได้ปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าแล้วเพราะเมื่อกี้เนี่ยเรามีสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวอาจารย์ก็จะมีความรู้คือเรียนมากไงคะมีความรู้ว่าเนี่ยเราปฏิบัติบูชาเนี่ยเราได้บุญมากกว่าถวายอามิสบูชาคือถวายดอกไม้ธูปเทียนถวายภัตตาหารเพราะพระพุทธเจ้าสรรเสริญการปฏิบัติบูชาฉะนั้นในเวลานั้นเนี่ยค่ะในชีวิตประจำวันทุกๆวันของอาจารย์เผลอไม่ได้พอเผลอปุ๊บก็อิมินาสกาเลนะตังพุทธังอภิปูชยามิเอาอีกแล้วมันปรากฏขึ้นมันเองพอปรากฏขึ้นมาปุ๊บจะเหยียบเท้าลงไปก็ทำความรู้สึกก่อนจะหมุนซ้ายหมุนขวาก็ทำความรู้สึกก่อนพอทำความรู้สึกตัวทีไรก็รู้ว่านี่คือการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าจังหวะนั้นอาจารย์ก็จะรู้ว่าจิตของอาจารย์ไม่ส่งออกเลยจิตนิ่งจิตสงบอาจารย์ก็รู้ว่าอาการจิตนิ่งอาการจิตสงบอาการของจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านนี่แหละเป็นอาการของผู้ปฏิบัติธรรมผู้รักษาจิตผู้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเนี่ยอาการของจิตอย่างนี้ก็นับได้ว่าเป็นอาการของการปฏิบัติบูชาพออาจารย์เนี่ยรู้อย่างนั้นนะคะว่าเราได้ทำกุศลนี้แล้วเนี่ยในตรงนั้นก็สะสมอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆนะคะจนติดเป็นนิสัยเนี่ยก็เหมือนกันนะคะคุณจุฑารัตน์ก็สะสมนิสัยนะคะนิสัยของการสะสมบุญยินดีในบุญแบบเนี้ยเนี่ยถือว่าดีนะคะแต่ถ้าจะดีที่สุดนะควรจะน้อมจิตปฏิบัติให้เป็นนะคะให้เป็นปัจจุบันอารมณ์คือมีความรู้สึกตัวด้วยจะดีที่สุดเลยนะไม่เช่นนั้นนะคะไม่เช่นนั้นมันจะเป็นการฟุ้งในธรรมนะลูกศิษย์ที่รักขามันจะเป็นอย่างนั้นนะคะ ไม่เช่นนั้นมันจะเป็นการฟุ้งในธรรมนะแต่ตรงนี้ไม่ได้ฟุ้งในธรรมเพราะเขียนบอกว่ามีความสบายใจนะมีความสบายใจเวลาที่ทำเวลามันผ่านไปเร็วมากอย่างนี้เรียกว่ารู้ว่ามันเป็นบุญแล้วรักษาจิตที่เป็นบุญนั้นได้เรียกว่าอนุรักษณาประทานนะคะรักษาจิตที่เป็นกุศลนั้นได้นะสวัสดีค่ะคุณนะคุณที่เข้ามาเมื่อสักครู่อาจารย์บอกภาษาไทยอาจารย์นะคะอาจารย์ถึงจะอ่านชื่อถูกนะคะอาจารย์กลัวจะอ่านชื่อผิดนะคะอันนี้ตรงนี้ค่ะเวลาที่เรานะคะเวลาที่เรารู้ว่าบุญแล้วเราทำให้จิตนั้นผ่องใสขึ้นผ่องใสขึ้นเพราะจิตผ่องใสนั้นเป็นบุญอย่างนี้เรียกว่าอนุรักษณาประทานอย่างนี้เรียกว่ากำลังสะสมกุศลที่เป็นสัมมัปประทานอยู่นะสะสมกุศลที่เป็นความเพียรอยู่วิริยะเจตสิกกำลังเกิดขึ้นประคับประคองกุศลที่เกิดขึ้นในจิตในเวลานั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยในตรงนี้คุณนะคะคุณจุฑารัตน์นะคะถือว่าได้สังสมศรัทธาสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์แล้วก็ปัญญินทรีย์นะคะก็เห็นบอกว่าลูกศิษย์ก่อนจะบริจาคทุกๆครั้งจะสวดมนต์ก่อนทุกครั้งก็ถือว่าเป็นการสะสมจิตที่เป็นกุศลดีแล้วนะคะทำให้ติดเป็นนิสัยถูกต้องแล้วนะคะในตรงนี้และรู้ว่าที่ใช้เวลาท่องมันผ่านไปด้วยเร็วไม่เหมือนเวลาจริงๆนะฮะก็มันติดเป็นนิสัยแล้วเนาะนิสัยที่เป็นบุญก็ถูกต้องแล้ว
แต่เวลาที่ลูกศิษย์นั่งหรือยืนหรือเดินอยู่มักจะไม่รู้เนี่ยอย่างเงี้ยต้องพัฒนานะคะต้องพัฒนาไปด้วยต้องให้ควบคู่ไปด้วยว่าอะไรสำคัญที่สุดนะคะสาธุค่ะพี่ยุทธนานะคะเราต้องรู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดการท่องจำพุทธพจน์หรือพระสูตรสำคัญหรือว่าการทำความรู้สึกตัวสำคัญอ่ะเราเทียบอย่างนี้ค่ะให้เรารู้ว่าถ้าเราท่องจำรู้สึกตัวถ้าเราท่องจำพุทธพจน์ได้ในเวลานั้นยังแฝงไว้ด้วยสังขารถ้ามีสังขารภพก็จะต้องมีให้เรารู้ว่าเป็นบุญก็จริงแต่บุญเนี้ยยังมีอาสวะยังมีสังขารอยู่นะเราก็บอกตัวเองอย่างนี้แล้วเราก็ต้องบอกตัวเองอย่างนี้ด้วยนะคะว่าถ้าเราทำความรู้สึกตัวมีสติมีสัมปชัญญะเป็นปัจจุบันเวลายืนเวลาเดินเวลานั่งเวลานอนนะคะตรงนี้นี่แหละเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เป็นปฏิปฏิบูชาเพราะว่าขณะที่มีความรู้สึกตัวที่เป็นปัจจุบันมีสติสัมปชัญญะเป็นปัจจุบันมีจิตตั้งมั่นเป็นปัจจุบันในเวลานั้นชื่อว่าเรากำลังทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในเวลานั้นชื่อว่าเรากำลังฝึกไม่ให้ติดข้องอยู่ในสังขารเพื่อออกจากวัฏสงสารนะคะเนี่ยถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะเราก็ค่อยๆฝึกไปนะเราค่อยๆฝึกไปถ้าเราสวดอย่างเดียวแต่มีอัตตาตัวตนวัฏสงสารเราก็จะยืดไปถึงแม้เราจะเข้าใจในสิ่งที่เราสวดแต่มันก็เป็นจินตามยปัญญานะคะมันยังไม่ได้เป็นจินตามยญาณฉะนั้นเนี่ยมันจะต่างกันนะมันจะต่างกันถ้าจินตามยญาณเนี่ยมันจะมีสัจจสัญญาเกิดขึ้นเห็นความเป็นจริงก็คือเห็นปัจจุบันอารมณ์ที่กำลังปรากฏเป็นปัจจุบันนั่นแหละเสร็จแล้วญาณมันจะแทงลงไปในปัจจุบันอารมณ์นั้นว่าไม่ใช่เราไม่เป็นเราหรือแทงลงไปว่านี่คือสตินี่คือสัมปชัญญะญาณจะแทงลงไปอย่างนี้เนี่ยอย่างนั้นเนี่ยจะทำให้เราสะสมจิตอริยะเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยนะท่องจำได้ก็เป็นบุญแต่บุญที่ยิ่งใหญ่คือบุญที่ปฏิบูชานะคะต้องฝึกนะคะฝึกบางทีเราทำไม่ได้ในวันเดียวหรอกอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าตอนแรกที่อาจารย์ฝึกนะเวลาที่อาจารย์ไม่อยากให้จิตของอาจารย์เป็นบาปเพราะอาจารย์กลัวว่าถ้าจิตบาปตายลงตอนนั้นมันจะตกนรกนะย้อนกลับไปหลายปีแล้วอาจารย์ก็จะพยายามท่องจำคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพยายามนึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นพยายามบูชาพระพุทธเจ้าไว้ว่าข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์หรือพยายามสมาทานศีล5ไว้หรือพยายามสวดอิติปิโสไว้อาจารย์จะรักษาจิตโดยการเปลี่ยนอารมณ์ในการในบทสวดในการระลึกถึงพระรัตนตรัยอย่างนี้อยู่เสมอเลยเวลาจิตมันแวบไปอาจารย์ก็จะไม่ให้แวบนะคะถึงแวบไปก็จะไม่ให้นานก็จะเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าและรู้ว่าเนี่ยเป็นบุญมาไว้ในจิตตลอดเพราะว่ากลัวกลัวตกนรกนะคะกลัวจิตเป็นบาปแล้วตกนรกอาจารย์ก็จะรู้ว่าการทำอย่างนี้จิตนั้นมันเป็นบุญแต่ณตอนนั้นอาจารย์ก็มีตัวตนอยู่นะฮะตัวตนอยู่ในการทำอย่างนั้นแต่พอทำไปนานเข้าหลายปีพอนานเข้าหลายปีการที่ระลึกถึงว่าข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าอาจารย์ก็ระลึกได้ว่าถ้าปฏิบัติบูชาจะดีกว่าจากนั้นอาจารย์ก็จะน้อมจิตไปให้รู้ว่าสติสัมปชัญญะคืออะไรในแต่ละครั้งนะคะน้อมเข้ามาปฏิบัติน้อมเข้ามาใส่ตนจากนั้นเนี่ยก็จะเกิดความชำนาญนะคะเกิดความชำนาญเป็นอุปนิสัยทำให้เราเนี่ยค่ะรู้ว่าถ้าเราสวดอย่างนี้มีสังขารมีตัวตนถ้าเรามีความรู้สึกตัวอย่างนี้ไม่มีสังขารไม่มีตัวตนเราก็จะเริ่มเรียนรู้อย่างนี้นะคะพอเราเริ่มเรียนรู้อย่างนี้ว่าแบบนี้ไม่มีตัวตนแบบนี้มีตัวตนก็จะทำให้เราเนี่ยค่ะเลือกได้แล้วเห็นไหมคะสามารถที่จะเลือกได้แล้วว่าเราเนี่ยนะคะจะเลือกบุญประเภทไหนจะเลือกบุญที่มีอาสวะอยู่เป็นเหตุทำให้เกิดภพแต่เป็นสุคติภูมิเป็นเทวดาหรือมนุษย์หรือเป็นพรหม
หรือเราจะเลือกเอาบุญที่นะคะเป็นเหตุให้ออกจากภพก็คือการปฏิบัติบูชาอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันแบบนี้เห็นไหมคะฉะนั้นฝึกนะคะฝึกไปอีกนิดนึงนะคะฝึกไปอีกนิดนึงนะนิสัยดีแล้วแล้วทำให้เพิ่มขึ้นค่ะนะคุณจุฑารัตน์นะคะเอาละค่ะวันนี้นะหมดเวลาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคำถามอีกมากมายเลยนะคะที่คุณหมอถามไว้อาจารย์จะนะคะมาตอบให้อีกครั้งหนึ่งถ้าอาจารย์ไม่ตอบในการไลฟ์สดอาจารย์ก็จะตอบในห้องวิปัสสนาเลยโอเคไหมคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาเท่านี้เนาะเดี๋ยวอาจารย์ไปทำการงานก่อนนะคะจะมีการทำนาทำสวนกันด้วยนะเนี่ยนะมีการทำนาทำสวนเพื่อที่จะจัดจำหน่ายและเก็บไว้เป็นกองทุนเผยแผ่ในยุคนี้นะคะเป็นยุคที่ต้องเอาตัวรอดเราก็เป็นอาจารย์ก็เป็นฆราวาสคนหนึ่งนะคะไม่มีข้อแม้ว่าจะไม่มีเวลาในการประกาศพระศาสนาไม่มีข้อแม้ว่าจะไม่มีเวลาในการประพฤติธรรมแค่เราจัดตารางเวลาของเราให้ดีเท่านั้นเองนะคะวันนี้อาจารย์ลาทุกคนทุกท่านก่อนเพียงเท่านี้นะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ในวันถัดไปอย่าลืมนะคะอย่าลืมหนังสือสนับสนุนหนังสืออาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์เขียนมาเพื่อให้เป็นกองทุนเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้านะคะ เปลี่ยนร่างชาติสุดท้ายหนังสือพระโสดาบันนะคะตอนวิปัสสนาญาณสภาวะของพระโสดาบันนะจัดซื้อไปอ่านเองก็เกิดประโยชน์ทำให้เข้าใจวิธีการปฏิบัติถ้าใครซื้อไปแล้วเน้นนะคะเวลาข้อความไหนที่เป็นข้อความสำคัญเน้นด้วยเน้นด้วยแล้วน้อมไปปฏิบัติด้วยนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจและเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้นะคะในตรงนี้ค่ะก็ส่วนหนังสืออื่นๆนะคะที่อาจารย์จัดไว้แม้จะไม่ได้เรียนปี1ปี2ในห้องไลน์กับอาจารย์เพราะกลัวว่าจะส่งกลับบ้านไม่ได้ก็สามารถที่จะซื้อไปเรียนเองศึกษาเองได้เหมือนกันและติดตามฟังอาจารย์ในไลฟ์สดใน YouTube มีทุกวันอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็ขอโอกาสลาเพียงเท่านี้กราบนมัสการขอพระคุณพระคุณเจ้าทุกรูปที่สนับสนุนเป็นกำลังใจให้โยมไม่เคยทอดทิ้งนะคะหลวงพี่ชาวนาชนบทนะคะครูบาอาจารย์ชาวนาชนบทแล้วก็พระภิกษุรูปอื่นๆด้วยนะคะทุกๆรูปที่เป็นกำลังใจแล้วก็สวัสดีนะคะพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสาธุค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณประสานสุวัฒน์พานกุลสวัสดีพี่สลี่คุณอัมพรนะคะทุกคนทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่ค่ะสาธุค่ะ